ดูใบเปิดนานแล้วทำไมเพิ่งรู้ขอวีซ่าได้เดินทางเข้าได้เลยก็ดูไบเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศ UAE เคยได้ยินชื่อกันใช่ไหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตเปิดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาแล้วก็ปกติเราดูแต่ประเทศฝรั่งไงอันนี้เราก็เลยไม่รู้เรียกได้ว่าเป็นประเทศแรกๆในเอเชียเลยหรือเปล่าสายการบินเอมิเรตเนี่ยก็คือมาจากประเทศนี้นะชื่อดังมากรได้ว่าส่วนใหญ่ต้องรู้จักเนี่ย แล้วดูใบยอยู่ไหนอ่ะอันนี้คือประเทศไทยนะดูใบยอยู่นี่นี่นี่ทางขวาของติ่งเนี่ยเดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงอ่านี่นี่นี่อยู่ในเต็ดอาหรับเอมิเรตเห็นไหมคือเขายัางไงเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ไหมเปล่านะติดเชื้อหกหมื่นกว่าคนก็จริงเสียชีวิตแค่สามร้อยหกสิบสี่คนของเราติดเชื้อสามพันเสียชีวิตห้าสิบแปดเรียกว่าเขาติดเชื้อมากกว่าเรามากมากกว่าเรายี่สิบเท่าแต่เขาเสียชีวิตมากกว่าเราแค่ประมาณหกเท่า ซึ่งในข่าวบอกได้เลยว่าเขาลุยตรวจของเราตรวจเฉพาะคนที่เสี่ยงในเมื่อเอาบ,บอกแล้วว่าเขาเปิดมาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาใช่ไหมเรามาดูต้นเดือนกรกฎากันอันนี้นี่อันเนี้ยมันก็จะพุ่งในวันโันนี้พุ่งก่อนวันเปิดหรือเปล่าเพราะข่าวมันเจ็ดกรกฎานี่ห้ากรกฎาแท่งมันจะพุ่งๆนะแล้วหลังจากนั้นก็ดูสิลดลงมาตลอดเลยลดลงมาตลอดการเสียชีวิตของเขาเนี่ยแค่สามร้อยกว่าคนนะถือว่าต่ำมากนะคือของเรานี่เรียกว่าต่ำเกินเหตุดีกว่า สามร้อยคนนี้ถือว่าต่ํามากอ่ะทั้งทั้งที่เขาเปิดมานานแล้วนะเดือนครึ่งแล้วอ่ะจนถึงวันที่พูดอ่ะดูดิเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งคนสองคนหนึ่งคนบางวันไม่มีเอาเป็นว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยน่าจะยี่สิบกว่าคนนะที่เสียชีวิตอ่ะเราควรดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าดูใบเนี่ยประเทศเล็กแค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยประเทศเล็กแค่เนี้ยทําไมเขายังไม่กลัวประเทศเราใหญ่กว่าตั้งเยอะอ่ะเนี่ยเนี่ยไทยอยู่เนี่ยไทยอ่ะมันบังอ่ะไทยอยู่เนี่ย เขาเล็กกว่าเราตั้งน่าจะหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในแปดนะเนี่ยตรงเนี้ยทาไมเขากล้าเปิดนะข่าวนี้เอาเอามาจากเว็บไซต์ cnbc.com รู้สึกจะเป็นของอเมริกานะเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอตามหัวข้อเลยเขาบอกว่าดูใบเปิดแล้วสําหรับนักท่องเที่ยวไม่ได้ระบุกลุ่มก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นทั้งหมดนั่นแหละใครที่อยากจะไปอ่ะพอสายการบินเอมิเรตส์เราเคยพูดข่าวเอาไว้ว่าเขาจะจ่ายค่ากักตัวให้จ่ายค่าที่พักให้ถ้าเกิดใครบินกับเขาแล้วติดโควิด เขาบอกนะจ่ายให้ฟรีเลยเไปดูข่าวนั้นเอาละกันก็คือจ่ายให้ทุกอย่างพูดง่ายๆถ้าบินกับเขาแล้วติดโควิดในขณะที่สายการบินแห่งชาติของเราโดนห้ามบินไปจนถึงตุลาแล้วก็อาจจะมีการเลื่อนได้อีกแล้วก็ขาดทุนย่อยยับแต่เอมิเรตเขาสตาร์ทแล้วเขาวิ่งแล้วในขณะที่ของเรายังโดนกับดักล่ามโซ่อยู่ตามเขาบอกว่าอันนี้ดูใบเปิดสําหรับนักท่องเที่ยวแล้ว พวกเราต้องอยู่กับความเป็นจริงวิพูดเหมือนของเราเลยพวกเราต้องอยู่กับความเป็นจริงคือต้องระวังโควิดแต่ต้องมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นฟูคือรีบาวเขามไม่ได้ใช้คําว่าเศรษฐกิจหรอกแต่มันน่าจะแปลประมาณนี้แหละก็คือพวกเราจะต้องอยู่กับโควิดแต่ว่าต้องมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นฟูคือรีบาวอันนี้ก็สรุปเลยสําหรับคนที่เกียดฟ,ฟังนะตามข่าวนี้ก็คือดูไบเนี่ยเปิดสําหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติเนี่ย international tourist แล้วก็เนี่ยเหตุผลเลยก็คือด้วยความหวังอย่างมากเลยว่าจะฟื้นฟูคือบูสต์เศรษฐกิจที่ถูกกระทบอย่างรุนแรงจากโครโรนาไวรัสคือถ้าเขาเปิดตั้งแต่กรกฎาเนี่ยหมายความว่าเขาก็โดนโควิดไปแค่สมเดือนเองอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาโดนอย่างหนักเลยใช่ไหมแล้วของพี่ไทยสี่เดือนครึ่งยังไม่เปิดเนี่ยไม่โดนปรามาณูไปแล้วเหรอก็คือประเทศแถบตะวันออกกลางเนี่ยเป็นเศรษฐีน้ามันนะยังบอกว่าโดนฮาร์ทฮิต บายโคโรนาไวรัสคือโดนอย่างนั้นอันต่อมาก็คือก่อนที่จะเกิดไอ้วิกฤตของโคโรนาไวรัสเนี่ยเอมิเรตเนี่ยหมายถึง u a เ e เนี่ยคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวในปี2020ประมาณ20ล้านคนประมาณครึ่งหนึ่งของเรานะของเราปี2019มีส9สล้านคนแล้วก็ถ้าไม่มีโควิดเนี่ยปีนี้น่าจะมีมากกว่าน่าจะมี4ี่กว่าล้านอะไรเงี้ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเราเท่านั้นเองนะนักท่องเที่ยวน้อยกว่าเราซะอีกนะซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยมีผลประมาณสิบ 1นของรายได้ทั้งประเทศในขณะที่ของเราปี2019การท่องเที่ยวมีผล18%ของรายได้ทั้งประเทศเขายังทนไม่ไหวเลยแต่ของเราทนได้ยังไงเราเก่งจริงๆแล้วข้อนี้นะสำคัญมากเลยถ้าเกิดใครบังเอิญทำงานเกี่ยวกับที่ปิดกั้นเนี่ยนะถ้าได้ฟังเนี่ยคือฟังดูให้ดีเลยคือดูใบเขาบอกว่าเขาเนี่ยเปิดศึกเชิงลุกเลยในการที่จะลุยตรวจเนี่ย testing aggressive testing แล้วก็เนี่ยเกี่ยวกับการฆ่าเชือ้อซ n i t i z เ t i o n เนี่ยคือเขาทั้งตรวจแล้วก็ฆ่าเชือ้อคือลุยทำเลยกับพวกโรงแรมแล้วก็พวกห้างแล้วก็สนามบินเพราะว่าสามอย่างนี้มันเป็นตัวหลักที่จะทำให้เปิดได้คือเขาลุยตรวจเขาลุยทำเลยคือตั้งแต่อ่านข่าวมาเนี่ยยังไม่เห็นประเทศไหนเลยนะที่จะทำแบบเราเห็นแต่ว่าเขาลุยตรวจลุยทำอะไรอย่างจรงิงจังเนี่ยล่าสุดเนี่ยเยอรมนมีเขาก็ลุยตรวจฉะนั้นที่เห็นตัวเลขพุ่งอะ่ะขอกลับมาหน้าเดิมอีกรอบหนึ่ง ที่เห็นตัวเลขมันพุ่งติดเชื้อหกหมื่นกว่าคนมากกว่าเราตั้งยี่สิบเท่าเนี่ยเพราะว่าเขาลุยตรวจนะเห็นตัวเลขติดเชื้อเยอะนะแต่ดูเสียชีวิตของเขามากกว่าเราหกเท่าแต่ติดเชื้อมากกว่าเรายี่สิบเท่าคือติดเชื้อมากกว่ายี่สิบเท่าก็ควรจะเสียชีวิตมากกว่ากันยี่สิบเท่าด้วยใช่ไหมก็ควรจะเป็นประมาณพันกว่าคนใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าต่างกันมากแสดงว่าติดเชื้อเยอะไม่ได้หมายความว่าเสียชีวิตเยอะนะใครที่ทํางานทางด้านเนี้ยช่วยฟังหน่อยครับส่วนต่อไปสําหรับคนขยันฟังแล้วนะผ่านมานานแล้ว จากยอนหน้าแรกเนี่ยจะเห็นว่าดูใบเขาก็ตกอยู่ในสถานภาพที่ค่อนข้างลําบากเขาก็เลยต้องรีบเปิดการท่องเที่ยวเพราะว่าหลังจากที่เขาปิดมาประมาณสี่เดือนตามข่าวเพราะว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวคือเขาเป็นเมืองทะเลทรายนะแถบนั้นเป็นทะเลทรายหมดเลยนะเศรษฐกิจของเขาขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวแล้วก็ขึ้นอยู่กับน้ํามันซึ่งแน่นอนพอโควิดมาเนี่ยราคาน้ํามันหล่นวูบการท่องเที่ยวก็หายไปอีกเศรษฐกิจเขาแย่เลยเขาไม่ได้โชคดีแบบเรา,แบบเราในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าว ต่อให้ปิดธุรกิจเจ๊งแค่ไหนก็กลับบ้านนอกไปทำนาทำไร่ได้มีอาหารกินแต่เขาเนี่ยมีความจำเป็นฉะนั้นเราก็เลยไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะว่าเราก็ยังคงมีของเราไปเรื่อยๆส่วนของเขาก็ถ้าไม่ทำแบบนี้เขาก็ไม่มีจะกินแต่อย่างที่บอกนะดูบายเนี่ยเป็นประเทศร่ำรวยเพราะน้ำมันใช่ไหมฉะนั้นเมืองของเขาเนี่ยจะหรูหราใหญ่โตอลังการมากเลยคือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเลยซึ่งพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยไอ้พวกเศรษฐกิจหรือว่าการบินต่างๆเนี่ยตกต่ำลงมาก ซึ่งแปลกมากเลยก็คือคนที่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวจํานวนมากเนี่ยกลัวที่จะติดเชื้อไวรัสทั้งทั้ที่เขาบอกว่าโควิดเนี่ยมันแพ้อากาศร้อนใช่ไหมแต่คนมาเนี่ยกลัวทั้งทงท,งที่เมืองเนี่ยอากาศร้อนมากหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบฟาเรนไฮต์เลยกี่องศาไม่รู้นะนี่ตรงเนี้เขาบอกว่าการท่องเที่ยวของดูไบเนี่ยซีอีโอเขาก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยลงทุนอย่างมาก เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การตรวจสอบความปลอดภัยคือเอาเอาเป็นว่าโควิดมันเป็นโรคระบาดใช่ไหมล่ะฉะนั้นแทนที่เราจะอยู่เฉยๆรอวันที่จะอดตายแล้วก็ลงทุนตรวจสอบระบบตรวจสอบระบบป้องกันสุขภาพอะไรสารพัดเนี่ยเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึง่งตั้งแต่อ,อ่านข่าวเนี่ยยังไม่เห็นประเทศไหนทําแบบเราเลยนะที่ว่าปิดไม่ให้เข้ามาเลยแล้วก็จะเอาแต่พวกรวยๆเข้ามาเนี่ยเขามีแต่จะแข่งกันเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเขาก็ ให้ความมั่นใจกับน,นักท่องเที่ยวว่าเหมือนง้อง้อลูกค้าบอกว่าเออมาเที่ยวเราเหอะเราปลอดภัยถ้าเกิดคุณติดนะเราก็จะช่วยคุณอย่างเต็มที่เราจะจ่ายชดเชยให้คุณหรืออะไรอะ่ะเหมือนที่เขาบอกว่าอุซเบกิสถานซึ่งก็อยู่เอเชียเหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าติดโควิดจะจ่ายให้สามพันยูเอก็เกือบแสนบาทเลยแต่ของเราเนี่ยตรงกันข้ามมากเลยก็คือเราก็แทนที่จะง้อนักท่องเที่ยวเรากลับไล่นักท่องเที่ยวบอกว่าเราไม่เอาแล้วไอ้พวกไม่มีเงินอนะ คือหมายถึงว่าเขาบอกแต่ว่าเขาจะเอาแต่ที่รวยๆเท่านั้นอะไรเงี้ยคือเราทําตรงกันข้ามซึ่งไม่เคยเห็นประเทศไหนเขาทําเลยอ่าแล้วก็อ่าตรงนี้เขาบอกว่าเราตื่นเต้นมากเลยนะที่เราหมายถึงว่าดูไบเขาพูดนะเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเป็นคีย์ของดูไบเลยแล้วก็เราต้องจะทาทุกทางให้แน่ใจว่าผู้คนของเขาอ่ะประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยวิสิเตอร์เนี่ยมีความปลอดภยัยคือมันเป็นสิ่งที่ จำเป็นที่สุดคือเขาไม่โทษน,นักท่องเที่ยวเลยว่าเป็นตัวแพร่เชื้อเขาบอกว่านักท่องเที่ยวต้องปลอดภัยคือลูกค้าคนสําคัญเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีผลกับดูไบถึงสิบอ็ดจุดห้าเปซในขณะที่ของเรามีผลถึงสิบแดเอร์เซนตแต่เราไม่สนใจตอหน้านี้นะเขามองโลกในแง่ดีมากคือเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่กับความเป็นจริงนะแล้วเราก็รู้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับทั่วโลกอยู่ในตอนเนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะคาดเดาได้แต่แน่นอนเรายังคงระวัง อย่างเต็มที่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เราก็ต้องแน่ใจว่ามันปลอดภัยคืออัน,นิตีความเอานะคือที่เอาบอกว่าเขามองโลกในแง่ดีเพราะว่าเอ่อบางประเทศก็คือจะตรงกันข้ามกันก็คืออุ้ยถ้านักท่องเที่ยวมาแพร่เชื้อแหละแค่คนเดียวก็เป็นคลัสเตอร์เลยนะคือมันต่างกันที่ทัศนคติจริงๆอ่ะเหมือนคนไฟแรงกับคนเอาแต่กลัวอะไรอย่างเงี้ยคือไฟแรงเขาบอกว่าเราจะระวังอย่างเต็มที่เราจะอยู่ความเป็นจริงเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของเราอีกฝั่งหนึ่งก็คือ แค่มาคนเดียวอะ่ะแพร่เชื้อคนเดียวก็เป็นคลัสเตอร์แล้วนะหนึ่งคนไปต่ออีกสิบคนเลยนะถ้าติดอีกอะ่ะคุณจะเอาไงแล้วก็เขาก็ง้อนนักท่องเที่ยวขนาดว่าเขาก็จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเลยนะ We will see you soon เราจะเจอกับคุณในเร็วๆนี้แล้วก็สัญญาว่าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้แล้วก็ล่าสุดก็มี Lady when you า r e พร้อมแล้วเมื่อคุณมาถึงโอ้โหของเรามีเหรอ เราเที่ยวด้วยกันแต่วงเล็บนักท่องเที่ยวทางมันก่อนก็แต่สองยอหน้านี้สรุปได้ว่าเขาโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่งานเทศกา,กาลของเขาอ่ะคนค้นหาเขาในโลกโซเชียลได้ง่ายขึ้นแล้วก็แน่นอนเขาก็จ้างพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยมาโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับเขาอย่างเต็มที่นี่คือความทุ่มเทคือฝ่ายนี้เขาทุ่มเทกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจส่วนอีกอันหนึ่งคือทุ่มเทกับการป้องกันแต่ไม่สนใจว่าที่เหลือจะเป็นยังไง ดูใบเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะแต่ว่าเขาก็เร่งรีบที่จะฟื้นผูตัวเองอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าเขามีความพยายามเชิงลุกมากที่จะทั้งตรวจ t ท s t i n g แล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อคือเป็นแคมเปญเลยก็คือไปลุกในพื้นที่ของโรงแรมห้างแล้วก็สนามบินซึ่งเป็นตัวหลักสำคัญในการเปิดคือเขา เรียกได้ว่าถ้าเป็นคนคือขยันนะแล้วก็แน่นอนว่าเขาขอการรับรองจากนี่เลยองค์การ World Travel and Tourism Council ก็องค์การการท่องเที่ยวของโลกนั่นแหละเออก็ไอเดียดีนะคือก็เหมือนประมาณว,ว่าเร่งแบบแต่งตัวสมัยปัดกวาดเช็ดถูบ้านสมัยแล้วก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของนานาชาติมาดูอ่าแล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องเชิญมาเพื่อให้การรับรองใช่ไหมว่าประเทศนี้คือโอเคและสสาหรับการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็เสนอในการตรวจโควิดในทุกๆ เทอร์มินอลที่มีคนเดินทางเข้ามาคือจากข่าวที่อ๊อฟเคยอ่านไปของเอมิเรต์อ่ะเขาจะตรวจให้ทุกๆคนที่เข้าสนามบินใช่ไหมแล้วแน่นอนว่าใครที่โชว์ผลตรวจเป็นโพซิทีฟคือติดเชื้อเนี่ยก็ต้องกักตัวแต่ว่าเขาจะออกค่ากักตัวให้คือออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างเป็นวงเงินน่าจะเกือบ5้าล้านบาทอ่ะแต่ข่าวที่อ๊อฟเคยอ่านไปเนี่ยนะ ข่าวนั้นก็มีคนดูเยอะนะเอมิเรตก็คือของดูไบเองเหมือนกันทีม่มาของ UAE อะ่ะเขาก็ชูประเด็นนี้ในขณะที่สายการบินอื่นยังไม่กล้าทําเลยอจากข่าวตรงนี้ต้องสมมจริงว่าเรามาอ่านโดยที่เราไม่รู้ว่าดูไบไม่ใช่เมืองหลวงะนะแต่ออฟก็ไม่ได้พูดที่ม้ตอนแรกว่าเป็นเมืองหลวงอะ่ะออฟบอกว่าเป็นเมืองของ UAE เฉยใช่ไหมเพราะว่าเมืองหลวงเนี่ยก็คืออาบูดาบีก็ยังคงปิดกั้นนักท่องเที่ยวอยู่แม้กระทั่งจากดูไบก็แสดงว่าดูไบเสนอตัวที่จะเปิดเอง แล้วก็สนามบินใหญ่ๆยักษ์ๆทั้งหลายหรือสายการบินเอมิเรตก็ลงดูไบหมดใช่ไหมที่อัพพูดวิดีโอนี้อัพไม่ได้แปลทั้งหมดนะก็คือจะเอาแบบสรุปใจความสําคัญที่ให้เพื่อนๆได้เห็นภาพอ่าก็คือสรุปว่าดูไบเองเนี่ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวในประเทศของ UAE ซึ่งเขาก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องรอให้ทั้งประเทศเปิดอย่างของเราก็มีเมืองท่องเที่ยวหลายเมืองใช่ไหมซึ่งมีนักท่องเที่ยวเยอะกว่าดูไบซะอีก ออคิดว่าเมืองเหล่านั้นน่ะสามารถเปิดก่อนได้ประเทศน่ยยังไม่ต้องเปิดก็ให้เมืองพวกนั้นเขาเปิดก่อนไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสมุยเชียงใหม่พัทยาอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวไ,ไปก็ไปอยู่แต่ตรงนั้นแหละคนทั่วไปไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเขาก็จะอยู่แต่ในนั้นแหละเราก็ไม่ให้เขาไปไหนนอกจากนั้นใช่ไหมถ้าจะไปก็เนี่ยแหละเครื่องบินบินข้ามไปข้ามมาเนี่ยแหละฉะนั้นคนทั่วไปไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็แน่นอนว่าดูใบเปิดโดยที่เมืองหลวงหรือเมืองอื่นๆในประเทศของ UAE ยยังไม่เปิดใช่ไหม ก็คือดูไบเนี่ยเขาก็มองหาโอกาสที่จะเปิดให้นะักท่องเที่ยวนะหลังจากที่ล็อกดาวมานานเนี่ยแล้วเขาก็บอกอยู่ตรงย่อหน้านี้ว่าเนี่ยผู้คนนะกำลังมองหาจุดหมายต่อไปที่เขาจะไปเที่ยวเพราะว่าเขาเนี่ยถูกล็อกอยู่กับบ้านของเขาเนี่ยมาพักใหญ่แล้วแล้วเขาก็ต้องการออกจากบ้านอีกครั้งหนึ่งนี่คือวิสัยทัศน์ครับก็จบแล้วนะครับก็สรุปอีกทีหนึ่งว่าเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายไม่จำเป็นต้องรอทั้งประเทศเปิดเมืองท่องเที่ยวเปิดก่อนได้เลย ฉะนั้นคนที่ทำงานแหล่งท่องเที่ยวก็รีเควสตไปเลยกับหน่วยงานอะไรที่รับผิดชอบนั่นแนหะเราขอเปิดก่อนเมืองที่คนอาศัยอยู่ยังไม่เปิดก็แล้วแต่พวกเขาแต่ว่าพวกเราเมืองท่องเที่ยวขอเปิดก่อนแล้วก็นักท่องเที่ยวจะอยู่แต่ในเมืองนี้ถ้าจะติดก็ติดอยู่เลยในเมืองนี้นักท่องเที่ยวจะไปต่อก็นี่เลยบินข้ามไปข้ามมาเลยฉะนั้นเมืองท่องเที่ยวต่างๆเปิดก่อนได้เลยไม่ต้องรอประเทศเปิดนะครับก็เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟัง